มคุณอยากขายเราจัดให้แต่ว่าไปแล้วนะฮะในปัจจุบันนี้การเลือกซื้อบ้านสักหลังหนึ่งก็มีองค์ประกอบหลายอย่างด้วยเช่นกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทำเลราคานะฮะรวมไปถึงวัสดุการก่อสร้างต่างๆนะครับและในช่วงที่ผ่านมาก็มีหลายบ้านหลายพื้นที่ประสบกับปัญหาภาวะน้ำท่วมนะครับวันนี้ผมจึงเกิดไอเดียใหม่ๆนะฮะจะพาทุกท่านเนี่ยไปดูวัสดุในการก่อสร้างตกแต่งบ้านว่าวัสดุที่ทนทานแข็งแรงต่อสภาพแวดล้อมต่างๆนะฮะจะมีอะไรที่น่าสนใจมีอะไรที่เป็นจุดเด่นบ้างเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมครับสวัสดีค่ะกันยงสวัสดีครับค่ะเชิญชมสินค้าเลยดีคะผมอยากจะได้ไม้ปูพื้นนะฮะแต่ว่าอยากจะได้ที่แบบมันแข็งแรงนิดนึงทนทานแบบว่าไม่กลัวน้ำไม่กลัวปลวกอะไรประมาณนี้อ๋อถ้าคุณลูกค้าชอบเป็นลายไม้นะคะดิฉันแนะนำเป็นสมาร์ทลามิเนตค่ะมีเฉพาะที่กันยงโฮมสโตร์ที่เดียวนะคะเป็นสินค้าใหม่ล่าสุดถ้าอย่างนั้นรบกวนคุณลูกค้าชั้นด้านนี้ค่ะด้านนู้นนะฮะค่ะอย่างไม้สมาร์ทลามิเนตเนี่ยที่พี่เอแนะนำเนี่ยมันมีคุณสมบัติหรือว่ามีอะไรที่แบบเด่นหรือว่าแตกต่างจากไม้พื้นอื่นๆทั่วไปสมาร์ทลามิเนตของเรานะคะคเป็นลามิเนตพันธุ์ใหม่นะคะให้ทั้งความสวยความแกร่งไม่กลัวปลวกไม่กลัวน้ำค่ะสวยแกร่งไม่กลัวปลวกไม่กลัวนะ อันนี้ปลวกใช่ไหม แล้วในเรื่องของสไตล์หรือว่ารูปแบบของสมาร์ทลามิเนตเนี่ยมีที่กันยงเนี่ยมีทั้งหมดกี่แบบฮะมีหลายสีให้เลือกนะคะมีทั้งหมดประมาณ7สีค่ะ7สีนะฮะก็อยู่ด้านล่างตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราลงดูในส่วนของคุณสมบัตินิดนึงว่าตัวเนื้อไม้เนี่ยมันต่างจากไม้อื่นทั่วไปยังไงฮะความแตกต่างนะคะขึ้นอยู่ที่สีและลวดลายบนผิวไม้นะคะแต่ละแบบก็คือลายไม้ก็จะต่างกันคือต่างกันคือสีนี้ก็คือลายจะเป็นแบบนึงใช่ค่ะก็คือแต่ละสีแต่ละแบบเนี่ยคือจะมีลายไม่ซ้ำกันเลยใช่ค่ะเอ๊ะงี้บอกว่าเป็นเนื้อไม้แล้วถ้าเกิดว่าคือผมซื้อไปหรือว่าคนดูทางบ้านเนี่ยซื้อไปแล้วเจอปลวกกินหรือเจอมอดเมิดอะไรอย่างงี้ไหมฮะในส่วนของสมาร์ทลามิเนตนะคะเป็นวัสดุที่นำมาใช้ทดแทนเนื้อไม้แต่ให้ผิวสัมผัสที่เหมือนการใช้ไม้จริงนะคะเพราะฉะนั้นปลอดภัยเรื่องปลวกได้ 100% เลยค่ะในเรื่องของขนาดน้ำหนักเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเบามากเลยนะถึงน้ำหนักของเราจะเบานะคะแต่สมาร์ทลามิเนตแข็งแรงแน่นอนค่ะตามโครงสร้างนะคะ Hollow Structure ค่ะพี่ครับแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าอย่างบ้านผมเนี่ยหรือว่าหลายๆคนเนี่ยคือช่วงที่ผ่านมาน้ำท่วมหรือเวลาฝนตกทุกทีแบบน้ำมันก็จะไหลซึมเข้ามาเนี่ยมันถ้าเกิดเราใช้สมาร์ทลามิเนตเนี่ยไม้มันจะบวมโกงหวีหรือผิดรูปไหมฮะสมาร์ทลามิเนตเนี่ยนะคะทนน้ำนอกจากการทนน้ำแล้วเนี่ยยังทนร้อนทนรอยด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ดีที่สุดตามมาตรฐานยุโรปค่ะคือแผ่นเล็กๆแค่นี้นะฮะคือเบาๆเนี่ยคือคุณสมบัติเพียบเลยใช่แล้วอย่างนี้การติดตั้งคือถ้าผมมีพื้นที่ที่แบบมันเป็นกระเบื้องอยู่แล้วหรือว่าพื้นที่ยังไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันติดตั้งยากไหมครับการติดตั้งเนี่ยทางเรามีช่างไว้คอยให้บริการนะคะคือผมไปวางแปลงนี้ไม่ได้แต่มันต้องมีวิธีการใช่ค่ะจะมีวิธีการติดตั้งอ่ะถ้าอย่างนั้นเราเดี๋ยวเราไปดูทีมช่างนะฮะติดตั้งไม้สมาร์ทลามิเนตกันว่าเขาติดตั้งอย่างไรนะฮะสำหรับการติดตั้งพื้นสมาร์ทลามิเนตนั้นไม่ยุ่งยากเลยค่ะเพียงแค่เราทำความสะอาดพื้นและทำการปูโฟมรองพื้นเราจะเริ่มปูพื้นลามิเนตโดยการนำแผ่นสมาร์ทลามิเนตมาเรียงต่อกันซึ่งจะมีล็อกที่เข้ากันได้พอดีหลังจากปูเสร็จเราจะใช้ค้อนตอกเพื่อให้เข้ากันสนิทอีกครั้งจากนั้นเราจะเก็บขอบด้วยตัวจบหรือจะเลือกติดบัวก็ได้ค่ะอ
การติดตั้งง่ายนะคือที่ช่างทำให้ดูขั้นตอนอะไรต่างๆก็ไม่ยุ่งยากเลยแล้วดูแลง่ายด้วยตรงนี้แล้วในส่วนของคนที่ซื้อไปเนี่ยอาจจะกังวลเกิดปัญหาในเรื่องของการใช้ไปนานๆมันจะเกิดแบบพวกแรงเสียดทานหรืออ่ะอย่างบ้านไหนมีคุณผู้หญิงใส่รองเท้าส้นสูงบ่อยๆมันจะมีเสียงดังไหมฮะตรงนี้ของเรานะคะติดตั้งง่ายแน่สนิทลดแรงเสียดทานไม่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนนะคะด้วยระบบซิงเกิลคิกล็อกค่ะซิงเกิลคิกล็อกก็คือเป็นระบบพิเศษเลยที่ตัดปัญหาเรื่องนี้ออกไปใช่ค่ะช่วยลดเรื่องเสียงแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าซื้อไปติดตั้งเรียบร้อยแล้วคนที่แบบไม่ค่อยชอบทำความสะอาดหรือไม่ค่อยชอบถูบ้านแบบผมเนี่ยมันจะมีเทคนิคอะไรที่แบบดูแลพื้นสมาร์ทลามิเนตง่ายๆบ้างฮะตรงนี้ไม่ต้องใช้เทคนิคนะคะทำความสะอาดเหมือนพื้นผิวบ้านทั่วไปนะคะทำความสะอาดง่ายไม่เก็บฝุ่นค่ะพี่เอ๋ครับแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วมาที่กันยงทั้งทีก็อยากจะดูแบบว่าของแต่งบ้านให้มันครบคือตอนนี้มันขาดประตูฮะแต่ว่าผมอยากจะได้ประตูที่แบบว่าโมเดิร์นใหญ่ๆสวยๆแล้วก็ปลอดภัยเอาแบบคือเข้ากับวัยรุ่นนะแล้วก็ยังไงคือแบบเหมือนดูแล้วแบบเฮ้ยหรูหราอลังการแบบเพื่อนมาแล้วตกใจมากคุณปิงคะถ้าเกิดว่าคุณปิงโจทย์เยอะขนาดนี้เดี๋ยวพี่เอแนะนำเป็นประตูสมาร์ทดอร์ดีกว่านะคะสมาร์ทดอร์ใช่มันเก๋ไงใส่โมเดิร์นค่ะใส่โมเดิร์นด้วยเดี๋ยวไปดูกันรายการช็อปแอทโฮมคุณอยากขายเราจัดให้พูดถึงการตกแต่งแบบก็เยอะแล้วนะแต่ประตูสมาร์ทดอร์ที่พี่พาผมมาดูเนี่ยมันต่างจากประตูอื่นทั่วไปยังไงฮะสมาร์ทดอร์นะคะแตกต่างจากประตูทั่วไปด้วยคุณสมบัติ8ประการค่ะคุณสมบัติเด่นๆประการแรกในเรื่องของความปลอดภัยเรามีถึง14จุดล็อกอัจฉริยะใน1บานวัสดุแข็งแรงป้องกันสนิมประหยัดเวลาติดตั้งวงกบบานประตูประหยัดเวลาติดตั้งกุญแจล็อกไม่เสียเวลาในการติดอุปกรณ์ความปลอดภัยเพิ่มไม่ต้องเสียเวลาในการทาสีสวยงามด้วยบัวในตัวและประการสุดท้ายนะคะไม่ต้องเสียเวลาในการตัดหรือต่อเพื่อให้เข้ากับวงกบค่ะเอแล้วอย่างนี้ในเรื่องของการกันสนิมเนี่ยเพราะว่าประตูที่บ้านผมเนี่ยคือมันมีปัญหาเรื่องของสนิมถ้าเกิดว่าสมาร์ทดอร์เนี่ยเราซื้อไปแล้วในเรื่องของสนิมเนี่ยตรงนี้จะป้องกันได้หรือเปล่าฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกิดเป็นสนิมขึ้นมาผมซื้อไปรู้สึกว่าไม่โอเคก็ไม่คุ้มกับเงินที่เสียไปอ่ะไม่เลยค่ะเพราะเหล็กสมาร์ทดอร์ของเรานะคะผลิตจากแผ่นเหล็กที่มีคุณภาพนะคะเป็นแผ่นเหล็กเกลเวนเซียสตีลนะคะผ่านกระบวนการชุบสังกะสีจากคุณสมบัติของชั้นเคลือบสังกะสีผ่านการรีดเย็นทำให้เหล็กชนิดนี้มีความต้านทานต่อการกัดกร่อนและการเกิดสนิมได้ในทุกสภาวะสูงนะคะอีกทั้งยังมีการเชื่อมปิดรอยต่อต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเนี่ยมีการไหลซึมเข้าสู่ผ่านภายในห้องทำให้ดูกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันค่ะก็คือรอยต่อที่เห็นต่างๆอย่างนี้พี่ครับแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าบ้านที่ผมสร้างหรือว่าหลายๆคนสร้างบ้านเนี่ยอยู่ติดริมทะเลแล้วสมาร์ทดอร์เนี่ยมันจะมีความสามารถในเรื่องของการทนการกัดกร่อนของไอทะเลต่างๆได้ไหมฮะแผ่นเหล็กสมาร์ทดอร์ของเรานะคะเป็นเหล็กที่ได้รับคุณภาพและมีมาตรฐานมีความแข็งแรงไม่ผุก่อนง่ายนะคะไม่โค้งไม่บิดงออีกอย่างนึงเนี่ยก็คือเขาเนี่ยไม่มีการขยายหรือหดตัวเหมือนประตูหรือหน้าต่างที่ทำจากไม้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและสามารถรองรับแรงกระแทกจากการใช้งานได้อย่างดีเยี่ยมนะคะทนได้ในทุกสภาวะภูมิอากาศสภาวะทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นเย็นจัดชื้นร้อนจัดนะคะสามารถทนต่อการกัดกร่อนนะคะของน้ำทะเลได้อย่างดีเลยค่ะคุณสมบัติเด่นโดนใจขนาดนี้แล้วในเรื่องของการติดตั้งเนี่ยยากขนาดไหนฮะหรือว่าผมต้องแบบซื้อไปแล้วติดตั้งเองหรือเปล่าครับการติดตั้งไม่ยุ่งยากเลยค่ะเดี๋ยวถ้าอย่างไรเราไปชมช่างสาธิตการติดตั้งกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับขั้นตอนการติดตั้งประตูสมาร์ทดอร์หลังจากที่ทีมช่างจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับติดตั้งเรียบร้อยแล้วเราจะทำการวัดดูขนาดช่องประตูให้พอดีกับประตูสมาร์ทดอร์หลังจากนั้นเราจะยกประตูเพื่อทำการติดตั้งและยึดบานประตูด้วยการยึดสกรูและทำการตกแต่งบานประตูด้วยการใส่มือจับและชุดล็อกThank you.
ท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะเท่าที่ดูเมื่อกี้นะโหวิธีการติดตั้งขั้นตอนต่างๆที่ช่างสาธิตให้ดูก็ง่ายนะฮะเราสามารถเรียนรู้แล้วก็สามารถซ่อมแซมหรือว่าติดตั้งเองก็ได้แต่ว่าในเรื่องของการดูแลทำความสะอาดถ้าเกิดว่าผมซื้อหรือว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยซื้อประตูไปเนี่ยมีอะไรที่แบบเป็นทริคพิเศษสำหรับการดูแลประตูนี้บ้างฮะการทำความสะอาดนะคะไม่ยุ่งยากค่ะเพียงใช้ผ้าหรือฟองน้ำหมาดๆชุบเช็ดนะคะหลังจากนั้นตามด้วยผ้าสะอาดเช็ดอีกครั้งนึงแต่ถ้าเกิดว่าต้องการให้เกิดความเงางามเนี่ยให้ใช้สารเคลือบเงาของรถยนต์ทั่วไปทาซ้ำอีกครั้งนึงค่ะก็ขั้นตอนการดูแลก็ง่ายนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าผมดูแล้วหรือว่าคุณผู้ชมทางบ้านดูแล้วสนใจสมาร์ทดอร์ตัวนี้ต้องทำยังไงบ้างครับผมเชิญสั่งซื้อได้ที่เคาน์เตอร์นะคะหากคุณผู้ชมสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทลามิเนตหรือสมาร์ทดอร์นะคะติดต่อได้ที่กันยงโฮมสโตร์ชลบุรีที่เดียวค่ะ